ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับทางทุกท่านด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากๆอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่เกมเกชิมแพ็กกันอีกแล้วนะและดูเหมือนว่ากิจกรรมในรอบนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับกิจกรรมนี้นี่ครับชื่อว่าการวิจัยแสงและเงาในแห่งฟอนเทนนะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นเหมือนการไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้นี่ครับลองเล่นกันดีกว่านะฮะอ๋ออยู่ตรงนี้เองป่ะ let's go ครับค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาฮะไม่ได้ช่วงนี้มันขาดแคลนครับอาหารผมหมดละดูไก่ผมที่ผมมี12ชิ้นนะหมดแล้วมันหมดแล้วทุกอย่างหวังว่าถ่ายรูปมันจะเป็นแค่ถ่ายรูปธรรมดานะไม่ใช่แบบว่าถ่ายรูปตีมอนอะไรเงี้ยไม่ไหวนะดูตีผมตอนนี้ดิตีผมนี่เวลน้อยทุกตัวเลยมีแค่เลนเน่ตัวเดียวเท่านั้นที่เวลสูงแรงไหมล่ะแรงก็แย่แล้วฮะเบลน้อยทุกตัวเลยเอ๊ะตรงนั้นเหรอที่มีคนตกปลาเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่ดินี่คนนี้ไหนกล้องแบบใหม่ใช่ไหมแบทสันวันนี้ฮะนายต้องมั่นใจในตัวเองนะเชื่อในตัวเองอุปกรณ์ทุกอย่างได้เตรียมเรียบร้อยแล้วคุยกับใครอ่ะคุยกับเราเหรอขอแค่นายลงไปในน้ำเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์พวกนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยอ๋อคุยกับตัวเองนะฮะเฮ้อตกใจนะทำไมไม่ซุ้มไม่เสียงกันเลยอ่ะฉันตกใจจนเกือบจะตกน้ำแน่ถ้าเมื่อกี้ทรงตัวไม่อยู่เทคโนโลยีการถ่ายภาพของฟอนเทนก็คงจบเฮแล้วนะว่าแต่คุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอคุณก็ดูเหมือนชาวฟอนเทนนะใครบอกว่าชาวฟอนเทนทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นกันล่ะเออก็ใช่นะไม่ใช่ชาวดิเย่ทุกคนที่ทำกับข้าวเป็นและชาวมังสวิรัติก็ไม่ได้แต่งบทกวีเป็นทุกคนใช่ไหมล่ะเอาว่ะก็จริงของเขานะจะไม่คุยกับคุณแล้วกว่าจะยืมอุปกรณ์ดำน้ำชุดนี้มาได้มันก็ไม่ง่ายเลยยังไงวันนี้เชก็ต้องลงไปถ่ายรูปใต้น้ำสักรอบอ๋อถ่ายรูปใต้น้ำนะฮะถ้างั้นฉันช่วยถ่ายรูปใต้น้ำให้ไหมเอ้ยนี่ไงช่วยได้นะช่วยได้นะใช่ขอสัก 1,000 ให้พ่อเจมอะช่วงนี้ร้อนตังค์อะ 1,600 ก็ได้นะโอเคเราน่าจะได้รับภารกิจนะครับให้ไปถ่ายรูปใต้น้ำให้กับเบสันแม่ต้องบอกเลยว่าผมที่จบนิเทศศาสตร์มาบอกเลยว่าผมมาใช้เทคนิคในการถ่ายรูปที่ผมเรียนมาในการถ่ายรูปนะเอาละอันดับแรกไหนตัวเซอยู่ไหนมีประมาณ6รูปใช่ไหมหรือเปล่ามี6หัวข้อไว้ง่ายโอเคสันที่ถ่ายภาพอยู่ตรงนี้นี่ครับไป let's go กล้องถ่ายรูปพิเศษของเบสันนะครับโอเคเปลี่ยนของเรียบร้อยมันจะต้องดูด้วยนะว่ามันให้เราไปถ่ายอะไรนะเดี๋ยวสิฟอนเทนอาเบรนสีพิเศษอันนั้นปะเฮ้ยตัวแรกได้ก่อนบอกว่าคือไอ้ตัวนี้นะอ๋อโอเคอันนี้ผมเดาว่ามันน่าจะให้ผู้เล่นมาสำรวจใต้น้ำของฟอนเทนนะครับนี่ไงสมบัติใครวะนะสมบัติของโกดีโรเจอร์หรือเปล่าช่วงนี้ดูวันพีชมาด้วยสมบัติอันล้ำค่าขอบคุณครับโอเคเสร็จไป1อันเมื่อกี้นี้นี่ไงอันต่อไปครับกลไกเครื่องรางกลไกเครื่องรางแตกต่างกันอันนี้ก็ใช่เดี๋ยวรู้เรื่องครับว่าใครตื้มใครนะครับเบล50เจอกับมอนเบล80เดี๋ยวรู้กันเลย เคลื่อนไหวอยู่นะอ๋อเนี่ยแอป2แอป2เฮ้ยอันนั้นน่าจะใช่เลี้ยวซ้ายทำไมโดนตีที่ก่อนเนี่ยมันดูหมองๆอะไรไปเลยวะโอเคกองสกนะแล้วก็ตัวนี้จากกลจู่โจมโอเคเรียบร้อยฮะใช่ไหมไม่ใครคิดเป็นผมไหมผมรู้สึกว่าเพลงมันดูแบบว่าไม่รู้ดิมันแบบหมองๆไงไม่รู้ไม่ถ่ายถ่ายสุภาพสตรีเอ๊ะมันน่าจะมีอีกนะจะไม่ผิดอะอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนอะโอ้อยู่นี่เหรอเรียกว่ามาถ่ายภาพน้องหมานะครับ
เฮ้ยนั่นไงตัวขาวขาวปะเอ๊ะไม่ใช่เหรอหรือว่าต้องเป็นของฟอนเทนด้วยระบุชนิดด้วยนะครับเป็นหมาพันธุ์ฟอนเทนเฮ้ยมันน่ารักดีว่ะนักตำรวจมองเห็นชนลายได้ไงอ่ะหมวกบังตาเห็นได้ไงโอเคเสร็จแล้วฮะต่อไปนกพันธุ์พิเศษโอ้โหอุ้ยคนนี้มันเป็นสวนนี่ว่ะไอ้ฟาร์มของลุงคนนั้นที่ชอบไล่เราจำได้เลยนกอะไรนกหรือเปล่าอุ้ยนกจริงด้วยว่ะนี่นี่เก็บนกเก็บนกเออพันธุ์พิเศษนู่น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 นี่ไงนกแดงอมน้ำตาลอ๋อขาดอีกตัวนึงเหรอโอเคฝั่งโน้นแต่ก่อนหน้านั้นอืมมีน้อยครับเก็บก่อนผมไม่มีใช้ตอนนี้เอ๊ะนกหมดแล้วเหรอนั่นไงไม่ถัดขัดคำโดนไล่อีกแล้วโอ้ลุงชอบไล่ลุงอ่ะเอ๊ะไล่อะไรบางทีก็แค่เดินผ่านป่ะนี่ระวังไว้ลุงอย่าเผลอแล้วนะผักในสวนลุงอะไม่เหลือแน่ผมบอกกันนี่แหละนี่ไงห่านปีกหิมะไอ้หัวมงน้ำเลยโอเคข้างหลังนะข้างหลังนู่นๆอยู่นู่นๆไกลๆนู่นไกลๆนู่นเห็นละเห็นละเห็นละตะคุ่มตรงนั้นอะเฮ้ยไม่ใช่เป็ดว่ะมันคือนกนางนอนนกดันนอนนะฮะเท่จังต่อไปเป็นวัตถุที่จมใต้ผืนน้ำกับสถาปัตยกรรมบนผืนดินเป็นซากปรักหักพังอะไรปะนี่เรือยักษ์เรืออับปางไม่ได้เหรออีกที่นึงอยู่ตรงไหนโอ้อยู่ตรงนี้ข้างล่างอะข้างล่างเอ๊ะสิ่งอ๋อมังกรยังไงมันคืออ๋อมันเขียนว่าซากสิ่งมีชีวิตผมว่ามันคือมังกรเว้ยคุณจริงมีทั้งหัวทั้งตัวแบบผมว่าใช่อ่ะมันคือมังกรเว้ยโอเคสุดท้ายครับสถาปัตยกรรมบนผืนดินเครื่องบินอันโตนิโอไม่ใช่อันโตนี่ไหนเอ่ยเครื่องบินไหนฟ้าหายต้องเรียกกลับมาก่อนมันหายเอออันนี้นี่โรเจอร์อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเครื่องบินอีกลำปะจริงละเอ๊ะใช่เหรอวะตรงนี้มีอยู่เหรอผมไม่ค่อยได้มาฮะเสียงเหงื่อกันหน่อยนะฮะตรงนี้บอกเลยว่าเจอพลังของเลเน่เลนเน็ตแล้วก็เฟมินิตเข้าไปลู่เหลืองขนาดใหญ่เปิดก่อนได้เปรียบระเบิดด้วยแทงงัดไปฟันโบนี่นะแบมนี่นะงัดไปดินี่นะเรียบร้อยฮะตายโอเคอีกตัวนึงโอ้ยวิ่งหวดแล้วว่ะตายไหมโอเคตายละเฮ้ยนั่นมันขาดอีกตัวปะเนี่ยเอ๊ะหรือไม่ใช่เนื้ออันสองอันโอเคเรียบร้อยมันคืออันนี้เหรอที่เราต้องมาถ่าย
เอ้านี่ไงเรียบร้อยฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมถ่ายภาพนะครับต่างๆในฟอนเทนโดยรวมผมว่าก็ดูครอบคลุมดีนะผมว่าเออมันมีให้ดูด้วยนะครับว่าต้องถ่ายตัวอะไร ผมไปแบบเบอร์เลยแต่ก็ถ่ายครบนะเอ้ยหรือมันคือภาพที่เราถ่ายมาไม่น่าใช่นะผมไม่ได้ถ่ายสวยกันอันนี้ โอเคเรียบร้อยฮะดูเหมือนว่าเราจะได้เลเวลเบตันพาร์ทได้นะยังไงเป็นเควสนะครับฟูสองเลเวลนะเยอะเหมือนกันเลยนะโดยรวมนะครับรอบนี้ไพมอนเจมทั้งหมดเที่ยวได้ก็อยู่ที่420ไพมอนเจมนะครับเหมือนจะน้อยแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราจะได้สะสมนะครับไปเปิดตัวละครที่เราชอบเนาะโอเคแล้วก่อนจากกันไปนะครับฝากสปอนเซอร์ไปเช่นเคยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact ของไกซ่าเร็วรวมถึง Valorant แล้วก็เกมอื่นอีกเยอะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจรีของร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับเพียงคนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพไว้นะครับ Thank you.